สวัสดีค่ะเมย์นะคะก็วันนี้นะคะมาเปิดกล่องอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นของแพมบ็อกซ์นะนี่เลยวันนี้มาแบบไม่พูดคำทำเพลงนะคะก็ดีเทลต่างๆนะคะเกี่ยวกับเจ้าแพมบ็อกซ์นะคะก็เคยพูดไป2คลิปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้แล้วกันว่า2เดือนที่ผ่านมาแพมบ็อกซ์เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ระบบการทำงานเขาเป็นยังไงมันก็คือบิวตี้บ็อกซ์นั่นแหละที่จะส่งแซมเปิลหรือว่าไอเทมใหม่ๆนะคะจากแบรนด์ต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ลองใช้ก็จะมีค่าบริการรายเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้เป็นกล่องเดือนที่3ที่เมย์เปิดแล้วนะคะก็สิ่งแรกที่สังเกตคือมาในรูปแบบกล่องที่เป็นของตัวเองเลยก็คือว่าเขาก็จะมีเลเบลพันบ็อกซ์นะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มีเว็บไซต์อยู่ข้างๆนะคะแล้วก็จะส่งในเวลาอันสั้นทีเดียวก็ถือว่าไม่ต้องรอนานนะคะโอเคเรามาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่านะนี่เขามีกล่องของเขาเองแล้วเขาก็จะทำง่ายๆนะก็คือว่าจะมีเป็นรอยประตรงนี้ให้เราฉีกได้เลยเหมือนกล่องป๊อกกี้เลยนี่มีตัวช่วยนิดนึงก็ไม่จะกรีดนี่เปิดมาก็จะเจอกับแพมบ็อกซ์แบบนี้นะคะจะออกมายังไงดีนี่เลยโอเคเพียงกล่องทิ้งไปก่อนโอเคนี่นะคะกล่องสีชมพูเหมือนเดิมซึ่งเมย์ก็มีอยู่แล้ว2กล่องนะก็มาใส่ของนะคะเป็นกล่องแข็งแรงแบบนี้สีชมพูเขียนว่าแพมบ็อกซ์นะคะเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่าของเดือนนี้มีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นของเดือนสิงหาออกัสนะจ๊ะก็เขาจะมาเป็นรูปแบบเดิมค่ะก็มี greeting card มีรายละเอียดดีเทลนั่นแหละนี่เดี๋ยวเราจะเปิดก่อนเขาบอกว่ากล่องเดือนสิงหาจะช่วยให้เจอจรัสตั้งแต่หัวจนเท้ามีกิจกรรมต่างๆอยู่ใน Facebook ของแพมบ็อกซ์นะคะแล้วก็เขาก็ต้องการเขาก็จะบอกว่าอยากได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องแพมบ็อกซ์นะคะก็สามารถไปกรอกไปสอบถามรับแพมบ็อกซ์พอยต์เพิ่มได้ที่ pambox.com โดยล็อกอิน username แล้วก็พาสเวิร์ดของสมาชิกนะคะก็จะได้สะสมคะแนนแลกกล่องแพมบ็อกซ์ฟรีนี่ก็จะมาอย่างนี้นะคะก็จะบอกดีเทลนะคะว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโอเคทั้งหมดรู้สึกจะมี1 2 3 4 6ชิ้นเริ่มที่ตัวแรกเดือนนี้รู้สึกจะไม่มีเป็นไวเชอร์อะไรเลยนะเดี๋ยวลื้อก่อนไม่มีไวเชอร์ไม่มีเป็นบัตรสิทธิพิเศษนะคะจะเป็นแซมเปิลล้วนๆเลยก็อย่างแรกคือดอนน่าชางMy and my at is body bath skin care เดี๋ยวก่อน Donna Chance นะคะเป็นแบรนด์ luxury แบรนด์นะ natural ingredient ตัวนี้เป็นอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะเขาให้อะไรกันมาเขาบอกว่าเขาให้เป็น hand cream และ nail cream ช่วยถนอมมือให้เนียนนุ่มประกอบด้วยเชียร์บัตเตอร์และวิตามินและโรสวอเตอร์ให้เล็บแข็งแรงแต่ไม่แตกเปราะง่ายมีกลิ่นอ่อนๆของดอกแมกโนเลียไซส์แซมเปิลเล็กๆแบบนี้จะเขียนว่าแมกโนเลียแฮนด์แอนด์เนลครีมนะเดี๋ยวเปิดดมกลิ่นกันดีกว่าเป็นโปรดักต์เป็นเมดอินไทยแลนด์นะคะดร.ชางอือหือกลิ่นก็คือมันกลิ่นดอกไม้อะเมย์รู้สึกเหมือนจำปีเหมือนมะลิอะไรสักอย่างแต่ก็คือเนี่ยนะคะเป็นแฮนด์ครีมและเนลครีมแล้วเขาก็ให้เป็นส่วนลด100บาทนะคะเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Enduring Magnolia นะคะคือว่าเขาจะมีไลน์ของเขานะนอกจากแฮนด์ครีมแล้วเขาก็จะมีอย่างอื่นซึ่งตัวนี้นะคะสามารถใช้เป็นคูปองร่วมรายการได้อีก100บาทเป็น The Face Shop Special Gift Set Clean Faceclean face ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเป็น clean face special gift set นะคะ my toner ปรับโทเนอร์ปรับสภาพผิวคุมมันจาก TT แล้วก็ my lotion บรรเทาอาการระคายเคืองของผิวโทเนอร์ของเกาหลีเนี่ยมันจะต่างกับโทเนอร์ของฝรั่งก็คือว่าโทเนอร์ของเกาหลีเขาจะเป็นตัวบำรุงผิวไม่ใช่การทำความสะอาดชัดเจนเท่าไหร่จะเป็นสกินแคร์แบบที่แบบเหมือนบางเบามากกว่านะคะเป็นคาเนโบนะคะกระปุกแดงอีกแล้ว
คราวที่แล้วมันจะมีเป็นมาร์กชีทมาใช่ไหมรอบนี้มาเป็นแซมเปิลนะคะเป็นเจลบำรุงผิวก่อนนอนนะคะเนื้อคลายมาร์กพอบหน้าเป็นดิปไวท์ดิปไนท์คอนดิชเนอร์ก็คือน่าจะเป็นตัวไซส์เป็นเขาเรียกเป็นครีมเหมือนกับตัวมาร์กเป็นรุ่นเดียวกันกับมาร์กของเดือนที่แล้วนะแต่มาในรูปกระปุกเล็กๆแบบนี้นะคะสุดท้ายอันนี้เป็นไซส์เต็มได้ไซส์เต็มแล้วจ้าก็เป็นอ่านว่าอะไรออสโบนะคะลิปคอนซีลเลอร์Moist In เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นใช่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเป็นลิปคอนซีลเลอร์นี่แหละเขาบอกว่า Angel Lip 2 PX Matte Item Concealer ปกปิดริ้วรอยบนริมฝีปากทำให้ลิปสติกติดทนนานยิ่งขึ้นนี่นะคะแพ็กเกจก็คือนี่แหละไอเทมญี่ปุ่นนะคะมันก็จะมีภาษาญี่ปุ่นมีตัวนี้มีดีเทลภาษาไทยด้วยนะเขาก็จะเขียนไว้ว่ารองพื้นตกแต่งในฝีปากก็คือลิปคอนซีลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการที่จะกลบสีปากเดิมนะคะก่อนที่จะลงสีลิปสติกอื่นๆนะคะเพื่อให้สีมันขับออกมาชัดเจนโดยสีที่เมย์ได้ก็คือ01 Forest นะคะนี่เลยก็โอเคทั้งหมดนี้นะคะจากแพมบ็อกซ์ทั้งหมดได้ทั้งหมด4ยี่ห้อนะก็คือ The Face Shop ดร. ชางออดโบแล้วก็คาเนโบนะคะโดยที่เจ้าตัวเนี้ยโทนเนอร์เนี่ยก็จะได้มา3กล่องแล้วก็ดร. ชางเป็นไซส์แซมเปิลนะคะแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์ไซส์เต็มจากออดโบนะคะแล้วก็คาเนโบสกินแคร์นะคะไวท์ดิปไนท์คอนดิชเนอร์ในไซส์ทราเวลเซตอีก1ไซส์ซึ่งสิริรวมแล้วลองรวมราคาดูว่าตัวนี้นะคะมันก็โอเคเลยสำหรับเดือนนี้นะคะเดือนนี้เนี่ยไซส์เต็มตัวเนี้ย249บาทก็เกือบจะเต็มราคาของแพมบ็อกซ์แล้วนะเกือบจะเท่าราคาของแพมบ็อกซ์แล้วแล้วก็รวมกับไอ้เจ้าตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยไซส์เต็มมัน 1,500 ได้ตัวนี้มารออีกก็ราคาประมาณนึงกับไวเชอร์ตัวนี้ลด100บาทนะคะก็เกินแล้วแหละเกินราคากล่องของแพมบ็อกซ์แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นแฮนด์ครีมซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงใช้เต็ม80 ml อยู่ที่600บาท590ตัวนี้ก็ได้มาอีกในไซส์ทราเวลนะคะแต่เขาไม่ได้บอกว่าปริมาณเท่าไหร่นะก็โอเคสำหรับแพมบ็อกซ์ตัวนี้นะคะน่าสนใจทีเดียวมีเมคอัพนะคะก็เป็นลิปคอนซีลเลอร์ซึ่งเดี๋ยวเมย์จะลองให้ดูนะแล้วก็ตัวแฮนด์ครีมนะคะน่าสนใจก็เดี๋ยวไว้ยังไงนะคะสำหรับรีวิวต่างๆที่เมย์ได้รับจากกล่องแพมบ็อกซ์นะเมย์ก็จะรีวิวไว้ในเพจนะคะ facebook.com/buxy.me page นะคะก็สามารถไปเช็คกันได้นะเผื่อใครอยากรู้ว่าหลังจากใช้แล้วฟีดแบคมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้เปิดกล่องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย